BMW ก้าวเข้าสู่ตลาดซูเปอร์ไบค์ที่ญี่ปุ่นครองความเป็นใหญ่ด้วยการเปิดตัวมอเตอร์ไซค์รุ่น S1000RR นี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการดันยอดขายให้เพิ่มขึ้น 50% ภายใน3ปีข้างหน้าด้วยเครื่องยนต์ที่ให้กำลัง142กิโลวัตต์และน้ำหนักทั้งหมด204กิโลกรัมซึ่งรวมถังน้ำมันแล้วนี่คือซูเปอร์ไบค์ที่มีค่ากำลังต่อน้ำหนักที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ช่วงต้นปีนี้ทีม BMW Motorrad มีบทบาทสำคัญในการแข่งขันชิงแชมป์โลกซูเปอร์ไบค์โดยรถรุ่น S1000RR เป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างมอเตอร์ไซค์ที่ใช้แข่งขันซึ่งขับขี่โดย2นักขับของ BMW ทรอย คอร์เซอร์และรูเบน ซาวส์ S1000RR ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์4สูบที่มีโครงสร้างมาตรฐานพร้อมกับติดตั้งอลูมิเนียมบริดจ์เฟรมซึ่งให้ข้อได้เปรียบในด้านสมรรถนะการขับขี่ความทนทานในระยะทางไกลและให้กำลังขับเคลื่อนที่แรงรถยนต์4สูบระบายความร้อนด้วยน้ำใช้กลไกแบบเดียวกับเครื่องยนต์ F1 ของ BMW โดยกระบอกสูบที่สร้างขึ้นจากไทเทเนียมน้ำหนักเบามีลิ้น ID และลิ้นไอเสีย2อันและขยับขึ้นลงด้วยลูกกระทุ้งขนาดเล็กที่มีน้ำหนักเบาเช่นเดียวกันระบบจัดการไอเสียมีแคทาลิกคอนเวอร์เตอร์3ทางอยู่2ตัวซึ่งช่วยให้การปล่อยควันเสียเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมมลพิษผู้ใช้สามารถเปลี่ยนโหมดการขับขี่ให้เหมาะกับสภาพถนนได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสโดยโหมดเรนเหมาะกับถนนเปียกโหมดสปอร์ตเหมาะกับถนนทั่วไปโหมดเรสเหมาะกับยางซูเปอร์สปอร์ตและโหมดสลิกสำหรับพื้นถนนลื่นโดยซูเปอร์ไบค์คันนี้จะช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดกับมอเตอร์ไซค์จากญี่ปุ่น